Welcome everyone to Jonas with Just Commentary. So we're going to do a video. This one is from Dom Teamwork. It's basically five things that are better in Thailand than the USA. So we're going to check it out. Of course, thank you for requesting. Subscribe, like, and share if you want me to react. Leave a comment below. Thank you. Let's go ahead and check out this video. รถดับเพลิงมามีเฮลิคอปเตอร์มีรถตำรวจมาเยอะมากมายนะครับเพราะว่ามีโฮมเลสคนหนึ่งนะครับเขาปีนขึ้นไปบนไอ้เวทีด้านหลังจะแบบสกปรกนิดนึงนะฮะดูในรางนะครับทุกคนเหม็นเหมือนกันนะค่าแรงขั้นต่ำของไทยนะครับชั่วโมงละ40บาทอากาศร้อนก็เลย $40 Five things Thailand is better than the USA subway.หัวข้อแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็ในไทยนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่งเปิดใช่แล้วสบายว้าวความสะอาดการบริการแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินในไทยจะมีความสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็สะอาดมากกว่าที่อเมริกานะครับผม That's good Yeah Thailand subway is like international airport standard เรื่องความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็การบริการนะครับก็เลยแบบดูสะอาดตาแล้วก็น่าใช้งานดูใหม่อยู่ตลอดเวลาว้าววาว I've seen a few videos of the US and I've seen a few videos of Thailand and Thailand looks much better much organized much neater ว่ามีประตูจะกั้น2ชั้นซึ่งมันปลอดภัยมากๆครับมันป้องกันไม่ให้คนเดินลงไปในรางก่อนที่รถไฟจะมานะครับก็รถไฟฟ้าใต้ดินที่อเมริกาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้คุณเซอร์วิลเลียมครับมิสเซอร์วิลเลียมครับก็ขอบคุณคุณดํามากเลยนะครับผมวิลเลียมนะครับตอนนี้นะครับวิลเลียมอยู่ที่ LA หรือว่าลอสแอนเจลิสอเมริกานะครับที่ถนนฮอลลีวูดนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ารถไฟใต้ดินนะครับหรือว่าเมโทรที่นี่เป็นยังไงนะครับSo we're gonna see the U. Oh wow, dark. ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเมโทรที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะดูแบบว่าเก่าๆนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าไปสถานที่มันบอกว่าคนพลุกพล่านมากๆนะครับก็อาจจะบอกว่าเหม็นกลิ่นฉี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่นะครับโฮมเลสค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับก็จะมีแค่แบบตู้ขายตัวอย่างเงี้ยครับจะไม่มีห้องพนักงานหรือว่ายามหรือใครเลยนะครับที่นี่ No staff, no guard, nothing. Just you and a machine.ก็สังเกตได้ว่าพอไม่มียามนะครับก็จะมีคนที่บอกว่าเข้าออกฟรีนะครับทุกคนที่เห็นขวามือนะครับแล้วเขาก็แบบว่าแอบไม่จ่ายตังค์กันนะครับมีเงินที่15เซนนะครับไม่จะเจอผู้สมัครนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับซ้ายขวานะครับไม่มีที่ No barrier look scary look abandoned แล้วก็อาจจะแบบสกปรก Thailand is much better when it comes to the subway ก็จะแบบมีขยะมีอะไรหน่อยแล้วก็ไม่มียามไม่มีอะไรนะครับดูเงียบแล้วก็ลงมาบนสถานีมันก็จะแบบมีคนทิ้งขยะไว้แบบเรี่ยราดนะทุกคนดูดิแกะส้มมานั่งกินตรงนี้เลยส่วนคนความสะอาดก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับทุกคนก็เลยแบบดูแลไม่ทั่วถึงในร้านเนี่ยก็จะแบบโอ้มีขยะเยอะมากเลยทุกคน No cleaner is gonna jump on and clean that they're not taking that riskNo, the train has arrived. ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะครับเหมือนเป็นกันนะคนก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่แน่น The train smells bad. Wow.โอเคครับทุกคนผมก็ออกมาที่สถานี You can see Thailand is better, it's brighter. และนี่ก็คือรถไฟที่อเมริกาได้เลยนะครับไปที่หัวข้อถัดไปเลยครับคุณดำ Homeless หัวข้อถัดมาก็คือเรื่องของ Homeless นะครับผม Homelessness in Thailand คนไร้บ้านเองครับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เจอง่ายๆนะครับก็คือตามฟุตบาทก็จะไม่เจอเลยนะจะเจอก็แค่จุดที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยไม่ค่อยมีครับคนไร้บ้านเนี่ยอย่างที่คนรู้ๆกันนะครับก็สถานที่ที่เป็นเมืองทั่วไปก็ดูโล่งตาไม่มี Homeless มาคอยดั้งหรือยืนอยู่ตามถนนตามฟุตบาทเท่าไหร่นะครับ So where are the homeless then? Where do they stay in Thailand? แต่ว่าโฮมเลสในไทยก็มีนะครับแต่ว่าก็จะมีเฉพาะสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของโฮมเลสครับที่เรารู้กันก็อย่างเช่นสนามหลวงหรือว่าหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวลำโพงครับ So here they areThere are quite a few. นะครับก็จะมีเฉพาะจุดแลนด์มาร์คหลักๆนะครับที่จะเจอโฮมเลสครับตามสถานที่ทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่อเมริกาเนี่ยโฮมเลสจะเยอะขนาดไหนนะครับก็ส่งต่อไปให้เซอร์วิลเลียมผมว่าที่อเมริกาโฮมเลสเยอะไหมครับครับมาที่หัวข้อโฮมเลสนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะครับรถดับเพลิงมามีเฮลิคอปเตอร์มีรถตำรวจมาเยอะมากมายนะครับเพราะว่ามีโฮมเลสคนหนึ่งนะครับเขาปีนขึ้นไปบนไอ้เวทีด้านหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็โฮมเลสที่อเมริกาเนี่ยจากข้อมูลนะครับอเมริกามีโฮมเลสมากที่สุดในโลกนะครับโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซานฟรานซิสโกนะครับแล้วก็ลอสแอนเจลิสนะครับจะมีเยอะแบบมากมายนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าค่าเช่าที่เนี่ยครับแพงต้องมีประวัติที่ไม่เคยก่ออาชญากรรมเงินเดือนต้องมีมากกว่าค่าเช่านะครับประมาณ3เท่านะครับแล้วก็ค่าเช่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทนะครับสำหรับอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กธรรมดานะครับทำให้คนที่เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกนะครับต้องมาใช้ชีวิตอยู่กลางถนนบ้างThe rent being so high, they have no choice. Wow.
คนเดินเดินอยู่ก็มีคนปีนขึ้นไปบนนั้นแปลกไหมทุกคนเขาจะโดดลงมาไปนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาพยายามเอาบอกว่าพวกบอลลูนนะครับมารองด้านล่าง Wait so someone รู้เลยไหมทุกคน Went up there what ในตัวเมืองหลวง The fire truck came to save that person หรือว่าคนที่ไร้บ้านเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมืองที่แบบห่างไกลความวุ่นวายนะครับคนพวกนี้ก็จะแบบแทบไม่มีเลยนะครับน่าอยู่กว่านี้cost of living that's really interesting คือเรื่องของค่าของชีพ cost of living ประเทศไทยนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าค่าของชีพในไทยเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะครับแต่ก็ต้องมาพิสูจน์กันดูนะครับถ้าเทียบกับค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำของไทยนะครับชั่วโมงจากข้อมูลใน Google นะครับถึงชั่วโมงเราจะได้ค่าแรงประมาณ40บาทนะครับผมเดี๋ยวดูว่าผมจะซื้ออะไรได้บ้างในเงิน40บาทที่ What can I purchase with 40 baht in Thailand Ooh wow food Thai food Ooh wowและนี่ก็คือผลงานของผมนะครับ so let's see นะครับผมได้ของยังคงเป็นอย่างมีน้ำปลา15บาทครับผมแล้วก็ลูกชิ้น1ไม้ครับไส้กรอก1ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ด้วยกินก็อิ่มอีกอย่างนึงคือข้าวโพดครับ that's a big corn ทำงาน1ชั่วโมงก็ได้ corn water ก็ตกลงผมถือว่าอิ่มนะลูกชิ้นลูกนึงก็ใหญ่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าที่อเมริกานะครับทำงาน1ชั่วโมง1 hour working man what can ยังชีพได้อิ่มไหมก็ฝากคุณเซอร์วิลเลียมครับไปดูกันเลยครับว่าที่อเมริกาเป็นไงค่าของชีพในอเมริกานะครับทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าแพงมากทุกคนแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็นะฮะรายได้ของคนที่นี่นะครับ $13 อยู่ที่ชั่วโมงละ390 to 400 baht per hour 90ถึง490บาทต่อชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าวิลเลียมจะสามารถเอาไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับที่นี่ครับก็ได้ไอศกรีมมานะครับไอศกรีมนะครับราคา6.50เซนนะครับรวมถึง50เซนก็$7นะครับประมาณ210กว่าบาทนะครับที่นี่มันเป็นราคาที่แบบธรรมดามากทุกคนนั้นชีสมันส่วนไอศกรีม you can get so much food in Thailand with $10 then ว่าราคานะครับมันเป็นอะไรที่แบบถูกมากแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดใน LA หรือว่าในอเมริกาแล้วนะครับลองมาดูได้ครับ Let's see what's launch for the burger Okay let's see how much we'll discussรวม2อย่างนี้ก็180บาทพอดีนะครับ180บาทเป็นมื้อที่ประหยัดมากในอเมริกานะครับเพราะว่าถ้าทุกคนนะครับไปกินร้านอาหารทั่วไปเนี่ยหรือว่าแบบเรกูล่าคอสนะครับต่อมิลนะจะอยู่ประมาณ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไม่รวมแท็กซ์นะครับแล้วก็ไม่รวมแท็กซ์นะครับ So mainly burger and mainly burger is what's in America ครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับก็คือเรื่องของการเติมน้ำมันครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูการเติมน้ำมันในประเทศไทย How much would it cost to fuel it if you fuel in Thailand ครับผมจอดถึงปั๊มแล้วพนักงานมาบริการเราถึงที่ครับผมแล้วก็แค่บอกเขาว่าจะเติมน้ำมันอะไรเบนซินครับผม500ครับอยู่บนรถอย่างเดียวสะดวกสบายมากเลยครับนี่แหละครับก็คือความสะดวกสบายของประเทศไทยครับที่การเติมน้ำมันเนี่ยเข็มขัดก็แทบจะไม่ต้องถอดเลยครับ Ooh whoa ก็ในประเทศไทยเราไม่จำเป็นจะต้องให้ทิปพนักงานเสิร์ฟครับผมเป็นเรื่องปกติที่เราทำกันนะแต่ที่อเมริกาเป็นไงไม่รู้ครับเดี๋ยวส่งต่อไปที่ Let's see for the US โอเคฮะมาที่ปั๊มน้ำมันนะครับข้างหลังผมเลยนะฮะยูฮาฟทูเซฟยูร์โอนเซลฟ์ไอทีเหมือนที่ไทยอะเนาะครับแล้วก็สำหรับวิธีเติมนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับคือที่นี่มันสามารถจ่ายได้ทั้งบัตรเครดิตแล้วก็เงินสดก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะจ่ายเงินสดเนี่ยเราต้องไปจ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเดินเข้าไปในร้านนะครับ So you have to save your own self in the US ปึ๊บเดี๋ยวเรียนนี่ครับว่าจะเติมไหนครับอย่างนั้นรถไปเรียกไม่ต้องเติมตัวนี้นะฮะอยู่ที่3.49เซนต์ต่อแกลลอนนะครับนะฮะต้องเติมเองนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่มีพนักงานมาบริการให้ เป็นเพราะว่าค่าครองชีพที่นี่มันค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็การไม่มีพนักงานเนี่ยมันก็ลดรายจ่ายได้เยอะนะครับคนที่ใช้น้ำมันก็จ่ายราคาน้ำมันในราคาที่ถูกลงนะครับ เติมไปแค่นี้ครับเสร็จมันก็จะดีดออกมาเองอู้ว้าวฟูดโอลูอิสอเมริกันพอเรากินเสร็จนะครับเขาก็จะให้บินมานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะกำหนดมาเลยครับว่า 15% นะครับของค่าเนี่ยมันจะอยู่ราคาที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้นะครับจะอยู่ที่4ดอลลาร์ก็ประมาณ120บาทนะครับของราคาอาหารทั้งหมดก็รวมกับราคาอาหารแล้วนะครับก็จะรวมเป็น930บาทพอดีนะฮะก็เกือบพันเนาะเพียงแค่2อย่างอย่าลืมให้ทิปนะครับมาอเมริกาข้อถัดไปนะครับก็คือ Yeah Thailand is warm ก็ประเทศไทยนะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าร้อนอากาศร้อนแดดแรงมาก
ก็เป็นเรื่องที่จริงนะครับที่อากาศมันร้อนแล้วก็แดดแรงมากแต่ว่าผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อคลุมกันหนาวร้อนแค่ไหนแล้วก็ยังใส่เสื้อผ้าเท่าเดิมแล้วก็มีร่มนะครับผมเพื่อบังแดดแต่ว่าอากาศร้อนเนี่ยมันทนได้ครับแต่อากาศหนาวเนี่ยถ้าหนาวมากๆจริงๆมันทนไม่ได้ครับนี่นะครับเวลาเราเข้ามาในห้างหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็มีแอร์ก็เย็นแล้วอากาศร้อนก็เลยไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยนี่ครับอากาศร้อนก็แก้ได้ด้วยเครื่องดื่มที่มีอยู่มากมายในเซเว่นถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอากาศร้อนยังไงนะครับเราก็ยังมีรถที่ติดแอร์นะครับเราก็เข้ารถแล้วก็สามารถที่จะเย็นสบายโดยที่ไม่ต้องมีเสื้อโค้ทเสื้อกันหนาวเกลียดการครับเราก็เย็นสบายแล้วหายร้อนแล้วซึ่งคนไทยบางคนอาจจะมองว่าอากาศร้อนมันไม่ดีแต่ผมว่าดีกว่าหนาวOh, nice. And of course, air conditioning in the buildings. ครับสำหรับสภาพอากาศในอเมริกานะครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอากาศหนาวมันสบายใช่ไหมแต่ผมจริงๆไม่ใช่เลยครับแรกๆผมก็คิดแบบนั้นนะเฮ้ยอากาศมันเย็นสบายดีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องออกจากบ้านนะฮะมันก็ต้องบอกว่าเตรียมครับว่าแบบเสื้อเราต้องควรจะแบบหนานะครับ20 degrees so it's cool it looks sunny but it's cool แต่ว่าพอตกเย็นไปหรือว่ากลางคืนนะครับทุกคนแบบว่าหนาวมากแล้วบอกว่า10องศาแล้วด้วยแบบความแรงของลมนะครับทำให้บอกว่าเออมันหนาวนะหนาวเลยไม่ใช่บอกกันความหนาวเนี่ยต้องกันลมด้วยนะครับแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่คุณจะขึ้นรถนะครับผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ลำบากนะครับเพราะว่าด้วยความหนาของเสื้อเรานะฮะที่เห็นอยู่นี่อากาศข้างหลังนี้หนาวอย่างนะทุกคนยิ่งเจอลมแรงๆนะครับแล้วขึ้นรถที่แน่ครับเสื้อมันก็แบบหนาทุกคนต้องถอดไปวางไว้ท้ายรถอีกถ้าเกิด So you have a lot more work we do to do basically in the US you have to take out clothing put clothing when you're inside take it out put so don't the vehicle have well most they may wouldn't think it's necessary to put เพื่ออยากให้ทุกคนนะครับว่าประเทศก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็อยากจะให้มองกันหลายๆแบบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีกระแสที่หลายๆคนมองข้ามข้อดีของประเทศไทยไปแต่ผมก็ไม่ได้การันตีหรือว่าไม่ได้ตัดสินประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนะครับก็แค่เป็นการเสนอให้เห็นว่าข้อดีของประเทศไทยที่ดีกว่าอเมริกานั้นมีอะไรบ้างนะครับส่วนใครจะดีกว่าใครนั้นหรือว่าประเทศไทยจะดีหรือไม่ดีก็ I think it's based on your lifestyle and what all you like to live ครับสำหรับคลิปนี้ชอบ Of course check out the channel guys Subscribe ครับ Subscribe like share แน่นอนนะครับไม่มีใครที่สามารถดีหรือว่า perfect ได้ทุกอย่างนะครับก็ขอขอบคุณคุณดำดอทโดมนะครับที่เชิญผมมาร่วมถ่ายคลิปในคลิปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่สนใจชีวิตการเป็นอยู่ใน Of course I'll check out this channel and those of you who are new to this channel check out this channel also ช่องของ Sir William นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าอยากจะติดตาม Instagram ก็ได้ That's a good YouTube channel นะครับไม่ว่ากันตรงนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาถึงช่วงแจกของกันนะครับสำหรับแฟนคลับของ Ooh, ทีมเวิร์คแล้วก็คนที่มาติดตามกับวิลเลียมนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ช่องของเซอร์วิลเลียมตรงนี้นะครับก็สามารถลุ้นรับไปได้เลยนะครับพวงกุญแจ3อย่างนี้นะครับที่วิลเลียมซื้อมาแจกให้กับทุกคนนะครับก็สามารถรับได้ Awesome thank you guys for requesting this one subscribe check out the channel as I said thank you so very much for requesting of course in the US and in Thailand in the Caribbean every single one of us have different culture different way of living different cost of living and it's all because of weather lifestyle food people and these sort of things but I'm quite sure to live in Thailand would be great the food of course that's the main thing we all want to live so we have to be able to afford food so if the cost of food is very cheap in any country it's better people will be healthy and they will be able to eat next would be housing being safe and sleeping under a roof or in a warm areaSo that's another thing. If it is that the cost of living in regards to housing is relatively affordable, then the people in that country will be happier. And living in this country will also be happier. If the cost of living is expensive, it will be quite difficult. And some persons may either have to find roommates, be homeless, or live in a very small space. And of course, service basically is not a problem for me. As long as I get what I need, if it is that there's no one available and I have to do it myself, I'll be quite willing to do it myself. In regards to services, such as, you know, the gas pump attendants, perhaps even self-serving rather than having waitress. So it's basically based on you wanting to do it yourself or wanting someone else to do it for you. The weather...We have no control over that, so I'm not really going to speak of that. We have no control over that. Nonetheless, it's a great video. I'm not sure if I missed anything, the food, the cost of living. Yeah, so it's a great video. Thank you so very much. Subscribe, like, and share. Thank you. Bye, guys.